ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาและจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนต่อเนื่องไปอีก20ปีขณะที่ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในภาคการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ยังเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ไม่มากในปัจจุบันและไม่มีความมั่นคงทางรายได้เมื่อชราภาพรวมถึงวัยแรงงานบางส่วนที่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวส่งผลให้ขาดรายได้ซึ่งนับวันปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นการเตรียมความพร้อมเพื่อฝ่าวิกฤตนี้ร่วมกันจึงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญภายใต้บริบทสังคมสูงวัยและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลของเศรษฐกิจและสังคมไทยหลายภาคส่วนตระหนักและวางภาพฝันหลักประกันรายได้ของประชาชนและเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพจากบทเรียนความสำเร็จในการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นสิทธิด้านสุขภาพแบบทั่วหน้าผ่านการดำเนินการและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องมาแล้วกว่า20ปีได้ช่วยลดความยากจนจากค่ารักษาพยาบาลป้องกันการล้มละลายจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหลักประกันสุขภาพของประชาชนมีความครอบคลุมมีคุณภาพประสิทธิภาพและความยั่งยืนเกิดรูปธรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพย่อยในพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะที่ดีและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนหลายครั้งอาจเกิดจากการเรียกร้องแต่การใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การหาฉันทมติร่วมกันของทุกภาคส่วนเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่การถกเถียงแล้วมีมติส่งมอบให้ฝ่ายนโยบายเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะนำกรอบนโยบายที่เห็นตรงกันไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หากเรามาร่วมกันผลักดันให้ช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นช่วงสำคัญของการกำหนดอนาคตระบบหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่คนในสังคมทุกช่วงวัยทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของมีหน่วยงานรับผิดชอบและเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เป็นนโยบายสาธารณะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นผลชัดเจนมีกลไกระดับชาติทำหน้าที่บูรณาการระบบย่อยและขับเคลื่อนระบบใหญ่เชื่อมโยงกับกลไกระดับพื้นที่เพื่อการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเราจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุของประชาชนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง